ตัวที่เป็นฉนวนเนี่ยที่เราเห็นนะครับเป็นเช่นไม้นี่แหละนะครับไม้นี่เป็นฉนวนเวลาเราอยู่ที่ไม้เนี่ยนะครับเวลาที่เราแตะไฟฟ้าไฟฟ้าไม่สามารถไหลมาหาเราได้เช่นเดียวกันครับรูปแบบของสายไฟก็เหมือนกันทั้งด้านซ้ายข้างในคือสื่อตัวนำนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะข้างในเนี่ยเป็นสื่อตัวนำนะครับสื่อตัวนำเป็นอะไรสื่อตัวนำก็เป็นพวกกลุ่มของโลหะที่สามารถนำฟ้าได้เช่นเหล็กนะครับทองแดงแบบนี้นะครับที่สามารถนำไฟฟ้าได้เอาอีกอย่างนึงนะทองก็นำไฟฟ้าได้ครับและนำได้ด้วยดีด้วยแต่เราไม่ยอมนำทองมาทำเป็นสายไฟนะครับเนื่องจากราคาสูงนะครับข้างในจะเป็นตัวนำไฟฟ้าแต่ข้างนอกนี่แหละตัวสำคัญครับที่อาจารย์เรียกว่าฉนวนฉนวนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้ไฟดูดเราได้เวลาเราต่อไฟฟ้าครับอาจารย์เสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือตัวนำนี่คือฉนวนใช่ไหมครับเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปทำไมเราไม่โดนดูดเพราะว่าเรามีฉนวนเป็นตัวป้องกันไงครับเดี๋ยวเรามาดูนะฉนวนที่เราเจอทุกวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ1 นะครับที่เจอทั่วไปพลาสติกก็เป็นฉนวนนะครับอันนี้ป้องกันไฟฟ้าได้นะครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับ2 นะครับไม้ก็เป็นฉนวนนะครับอะไรอีกล่ะเนี่ยบนโต๊ะอาจารย์มีอาจจะเป็นผ้าก็ได้เสื้อผ้านะครับเป็นฉนวนนะครับนี่ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่สามารถนำสื่อได้ตัวนำคืออะไรนี่ศึกษาดูนี่เลยพวกโลหะพวกนี้ตัวนำไฟฟ้านั่นเลยนะครับน้ำก็สามารถนำไฟฟ้าได้เหมือนกันเช่นเวลาฝนตกมือเราเปียกอย่าไปกดเปิดปิดไฟสวิตช์นะอันนี้ครับน้ำสามารถนำพาไฟฟ้ามาโดนตัวเราได้ซึ่งก่อเกิดอันตรายได้ไฟฟ้าขนาดเล็กๆวนต่ำๆไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดไฟฟ้าตามบ้านนี้นะครับอันตรายยิ่งไฟฟ้าแรงสูงด้วยที่อันตรายอย่างครับฝนตกฟ้าร้องนะครับอย่าไปกดอ่อนกดอะไรนะอันนี้ต้องระวังดูด้วยนะครับถ้าอ่อนถ้าสวิตช์ไฟไปอยู่ในที่เปียกน้ำเปียกฝนอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะโดนดูดได้เกิดอันตรายกับชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของตัวนำและเรื่องของฉนวนนักศึกษาก็แบ่งออกนะนะครับตัวไหนที่ใช้สำหรับนำฟ้าตัวไหนที่ใช้สำหรับป้องกันการดูดของไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำเนิดความสว่างนะครับก็คือกลุ่มพวกนี้เลยนะครับหลักๆนะอันนี้ออริจินอลดั้งเดิมมากหลอดไฟครับหลอดไฟแบบนี้นะครับกำเนิดความสว่างก็คือเมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปนะมันก็ทำให้ขดลวดข้างในนะครับขดลวดข้างในตัวนี้อย่างนี้นะเกิดความร้อนแล้วก็ส่องสว่างขึ้นมานะครับนี่ก็คือใช้กระแสไฟฟ้าในการส่องสว่างมันได้นะครับอีกแบบนึงที่ส่องสว่างได้นะครับหลอดเหมือนกันขึ้นชื่อว่าหลอดที่สว่างแน่นอนนะนี่คือหลอดไฟฟลูออริเซนต์ไม่ใช่หลอดสิ้นแบบนี้นะหลอดไส้แบบนี้นะไม่ใช่นะครับแต่เป็นการที่อิเล็กตรอนนะครับวิ่งกระทบสารฟอสเฟตนะครับจนทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาที่เราเห็นนี่ก็เกิดความสว่างได้เหมือนกันนี่คือหลักๆนะหลักๆที่เราเจอตามบ้านทั่วไปก็ฟอสเฟตนะครับบางทีก็จะมีแบบยาวๆนะครับมีแบบยาวอันนี้ก็หลอดไส้แบบไหนประหยัดไฟกว่ากันนะนักศึกษาคงรู้นะครับแบบนี้ก็มีพลังงานความร้อนสูงนะครับสิ้นเปลืองไฟแบบนี้นะครับก็จะประหยัดไฟแต่ทั้งสองตัวก็ส่องสว่างได้เหมือนกันครับมาดูตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นตัวสัญญาณเสียงกันนะที่นักเรียนนักศึกษาจะเห็นได้ทั่วไปครับอาจารย์ยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆก่อนดีกว่านะครับเห็นทั่วไปนี่ลำโพงนะครับลำโพงมีหลายแบบครับเมื่อเราทำการต่อวงจรเพื่อขยายเสียงมาไฟฟ้าก็เป็นตัวการขับเสียงโดยใช้รูปแบบของทฤษฎีของสนามไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับที่ทำให้ดึงดูดตัวแผ่นเฟรมหรือแผ่นตัวกระดาษเนี่ยนะครับทำให้เกิดการสั่นไหวจนเกิดเสียงออกมาให้นักเรียนได้สาธิตได้ยินนะครับตัวนี้คือลำโพงมีหลายขนาดนะครับแบบขนาดเล็กกับตัวนิดเดียวขนาดใหญ่ก็จะเป็นสตูดิโอที่บ้านนะครับขนาดแบบใหญ่มากๆก็มีนะครับตามที่มีคอนเสิร์ตทั่วไปนั่นก็คือตัวกำเนิดเสียงได้นะครับนอกจากนั้นครับ
อันนี้กำเนิดเสียงแบบอะไรนะแบบสามารถเป็นเสียงได้นะครับเป็นเสียงเพลงเสียงของเราเนี่ยได้แต่อีกแบบนึงนะนักศึกษาเป็นแบบนี้แบบนี้ได้เสียงแบบเสียงเดียวนะครับมันจะอยู่ข้างในเรียกเป็นโซนะครับตามภาพนะตามภาพนะครับมันจะเกิดการร้องขึ้นมาครับจะมีเสียงแบบปี๊ดหรือปี๊ดยาวๆนะครับเป็นเครื่องแบบเตือนภัยได้นะครับตัวนี้นะอีกแบบนึงได้เหมือนกันนะครับส่งเสียงก็ใช้ทฤษฎีเดียวกับลำโพงอะนะนะครับเขาเรียกว่าตัวเสียงไซเรนนะครับก็เนี่ยตามรูปเนี่ยนะว่าเราต่อไฟฟ้าไปแล้วปั๊บปรากฏว่าเสียงนี่ดังเป็นเสียงไซเรนดังขึ้นมาก็คล้ายเป็นโซแต่เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ก็มีเสียงในหลายแบบนะครับให้เลือกเอาเนาะก็ทำการดูในรูปแบบของเสียงหรือรูปแบบของแสงก็ตามนะครับก็นักศึกษาเขาเลือกใช้ให้ถูกวิธีแล้วกันนะครับมาดูข้อควรระวังนะครับในการนำไฟฟ้ามาใช้งานนะถ้าไฟฟ้าแบบเล็กๆแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับแบตเตอรี่ทั่วไป9โวลต์3โวลต์ 1.5 โวลต์ตอนนั้นก็ความอันตรายก็มีไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ในรูปแบบของการเรียนของเราเนี่ยส่วนมากเราต่อจอไฟฟ้าตามบ้านหรือไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านซึ่งมันไม่ถึง220โวลต์นะครับไฟฟ้ากระแสสลับถามว่าอันตรายไหมอันตรายแน่นอนครับตรงนี้นะ1นะครับเวลาที่นักศึกษาใช้งานจริงนะต่อวงจรให้เสร็จตรวจเช็คให้เรียบร้อยจนมั่นใจและแน่ใจนะครับถึงจะจ่ายไฟฟ้าเนี่ยลงสู่วงจรหรือจ่ายไฟฟ้าลงสู่อุปกรณ์ของเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะมีเซฟตี้คัพจะดีนะครับพวกเซฟตี้คัพเบรกเกอร์คัทเอาท์หรือสัมผัสไฟด้วยจะดีมากหากเกิดข้อผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวเซฟตี้ทำให้เกิดความเสียหายลดลงนะความเสียหายที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดกับร่างกายอย่างเดียวนะสิ่งที่เกิดก็คือทรัพย์สินนะครับด้วยเช่นเกิดไฟไหม้เกิดอะไรอีกหลายๆอย่างเนาะซึ่งมันจะไม่คุ้มฉะนั้นตัวตัดไฟพวกนี้มันจำเป็นนะครับสองนะนอกจากว่าควรระมัดระวังนี้แล้วการที่เราใช้อุปกรณ์ครับถ้ามือเราเปียกนะครับเราเล่นกับไฟฟ้าเราใช้งานกับไฟฟ้าถ้ามือเราเปียกไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้านะเพราะทำให้อะไรรู้ไหมเพราะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่จางบอกว่าน้ำสามารถนำไฟฟ้าได้มันก็อาจจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลมาสู่เราได้เหมือนกันนะครับอย่างที่สามการต่อวงจรเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะพวกอุปกรณ์พวกที่เป็นเหล็กหรือเหล็กนะครับถ้านักศึกษาไม่ใส่นะครับจะดีมากนะเอาพวกนี้มันนำไฟฟ้าได้เหมือนกันบางทีอุปกรณ์ของเราเช่นนาฬิกาเหล็กหรือสร้อยข้อมือเหล็กเนี่ยอาจจะโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสามารถดูดหาเราได้นะครับข้อที่3แล้วนะนี่ต่อไปนะครับข้อที่4การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะนักศึกษาควรต่อสายดินด้วยครับสายดินจะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันไฟฟ้าดูดเข้าสู่ตัวเราเนื่องจากความต้านทานของเราเนี่ยมีค่าสูงมากกว่าไฟฟ้าที่ไหลลงดินนะครับมันทำให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลไปสู่ดินแต่ถ้านักศึกษาไม่ต่อสายดินนะผลก็คือว่าเมื่อไฟฟ้ามันไหลไปวงจรไม่ได้นะครับนักศึกษาเอามือไปแตะโดนอะไรต่างๆนะครับมันก็ทำให้เราดูดนะครับปัญหาก็เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับอาจารย์ก็เอาข้อหลักๆตามนี้ละกันนะครับเพราะว่าใช้งานทั่วไปนะก็สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยกับร่างกายและทรัพย์สินของเราได้นะควรจำดีๆนะครับวงจรห้านักศึกษาต่อนะควรปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟอย่าเพิ่งไปจ่ายไฟมานะต่อให้เสร็จถึงใช้งานจริงถ้ามั่นใจแล้วค่อยปล่อยกระแสไฟฟ้าในการใช้งานมันครับ